้ำเจ้านางพัฒนาแสแพ้ค่ะเป็นอสพอยู่บ้านแม่ต่อมในหมู่เจ็ดตำบลสันประม่วงเจ้าคือหลังจากที่หมู่เจ้าได้ไปอบรมติมังนานมาเขาก็กลับมาอู้กับเจ้าบ้านว่ามีอย่างพองที่เขาได้ไปอบรมมาสันหลังเขากลับมาอู้เจ้าบ้านจนเจ้าบ้านมาประชุมว่านโยบายที่เขาห้ามมาเนี่ยเขาอยากให้เจ้าบ้านอยู่ดีกินดีนะเจ้าอย่างบ้านเขาเนี่ยก็ไม่กระตอกเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะแล้วก็พอดีมีโครงการเข้ามาปุ๊บนี่พันแหลกเนี่ยเขาได้อ่างเก็บน้ำได้สระเก็บน้ำจะได้ปลาไปเลี้ยงจะก็มีอาหารเสริมมีโปรตีนเนามีปลาแล้วก็มีหมูมีไก่นะจะถ้าจะบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าคนติเปิ่นขยันปลูกผักเปิ่นก็ได้ขายนะคะได้กินตัวได้กินผักปลอดสารตัวไก่ก็ได้กินจะได้กินเนื้อไก่ได้กินไข่แต่บางคนตายไปก็มีเหลืออยู่ก็เยอะจะรายได้จะบ้านก็มีเพิ่มขึ้นมีรายจ่ายน้อยลงจ้ะ